เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ89นะครับในการขับรถครั้งหนึ่งแข่งครั้งหนึ่งเนี่ยได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาของ A และ B ข้อใดถูกต้องที่ T เท่ากับ20รถยนต์ A วิ่งได้ระยะทางมากกว่า B ที่ T เท่ากับ12รถยนต์ A มีความเร่งมากกว่ารถยนต์ B ข้อควายที่ T อยู่ระหว่าง0กับ20รถยนต์ A มีความเร่งเฉลี่ยมากกว่ารถ B ก็คือช้อยมีดังนี้กขคถูกกขคอะไรพวกนี้ทีนี้มาดูกราฟก่อนกราฟเขาให้รูปนี้มากราฟ VT ให้กราฟ VT มาเอามาทวนความรู้กราฟ VT กันกราฟ VT อันนี้นะกราฟ VT พื้นที่ใต้กราฟคือระยะทางแล้วก็พื้นที่เหนือแกนลบพื้นที่ใต้แกนเวลาเนี่ยคือระยะการกระจัดความชันกราฟ VT คือความเร่งเนาะรู้แค่นี้ก็มาทำได้แล้วเขามาดูข้อกอไก่ก่อนเขาบอกว่าที่ T เท่า20รถยนต์ A วิ่งได้ระยะทางมากกว่ารถยนต์ B T เป็น20เขาอยากรู้ระยะทางกราฟ VT ทำไงหาพื้นที่ใต้กราฟนะคือพื้นที่ใต้กราฟ A ก็คือสีเขียวนะพื้นที่ A เป็น3สีเขียวเป็น3เหลี่ยมเป็น1 2คูณฐานคูณสูงฐานเป็น20สูงเป็น40ออกมาได้เป็น400เนาะ400เมตรแล้วของ B บ้างล่ะของ B คือพื้นที่ตรงนี้เนาะพื้นที่สีม่วงตรงนี้พื้นที่นี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเพราะฉะนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูก็เป็นก็คือเป็น1 2คูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงนั่นเองด้านคู่ขนานคือด้านนี้ยาว20ด้านนี้ยาวเท่าไหร่ด้านนี้ยาว10นะ20บวก10สูง30เนาะ30เพราะฉะนั้นเราคิดเลขออกมาก็ได้เป็น4 900หารด้วย2ก็เป็น450เมตรเพราะฉะนั้นรถยนต์ A มันวิ่งในระยะทาง400เมตรใน20วิรถยนต์ B วิ่งในระยะทาง450เพราะฉะนั้นที่ T เท่า20รถยนต์ A วิ่งในระยะทางมากกว่ารถยนต์ B อันนี้ผิดอีกเหมือนกันที่ T เท่า12รถยนต์ A มีความเร่งมากกว่ารถยนต์ B ความเร่งหายยังไงจากกราฟ VT หาจากความชันเนาะที่ T เท่า12ก็คือ T ตรงนี้จะเห็นว่าความชันของกราฟ A เนื่องจากมันคงที่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าความเร่งที่จุดนี้เป็นเท่าไหร่เราก็แค่หาความชันใช่ไหมความชันหายังไงถ้าให้จุดให้เป็นเส้นตรงออกมาความชันหาจากถ้ามีจุด2จุดก็คือใช้เดลต้า y ส่วนเดลต้า x นั่นเอง y 2ลบ y 1หาร x 2ลบ x 1ก็คือข้อความชันของกราฟ A ก็เป็น y 2จุดนี้คือจุดอะไรจุดนี้คือจุด20 40นะอันนี้เหมือนเป็น x 2 y 2จุดแรกคือจุดนี้นะจุด0 0จุดออริจินเป็น x 1 y 1เพราะฉะนั้นความชันก็คือความชัน A ความชัน A ก็คือความเร่งนะความเร่ง A ก็คือเดลต้า y ส่วนเดลต้า x เท่ากับ y 2ลบ y 1หาร x 2ลบ x 1 y 2 40 y 1เป็น0 40ลบ0 x 2เป็น20ลบ0ออกมาได้เป็น2นะก็คือความเร่งของกราฟ A เนี่ยเป็น2และความเร่งตรงนี้ก็คงที่ตลอดเวลาเพราะว่าความชันของเส้นตรงมันคงที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้น A ของ A เป็น20เมตรต่อวิทีทั้ง2อันนี้ได้เป็น20เนาะความเร่ง A และความเร่งของที่จุด B ที่จุด B เราจะเห็นว่าที่ตรงเนี้ย T เท่า12เนี่ยจะเห็นว่าช่วงนี้นะมันเป็นกราฟที่ขนานกับแกนเนี่ยความเร็วมันคงที่ตลอดเวลาแสดงว่าความเร่งต้องเป็น0ใช่ไหมถ้ามีความเร่งความเร็วต้องเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็น0เพราะฉะนั้นข้อขอใครถูกความเร่งของ A ว่ากับความเร่ง B ที่ T อยู่ระหว่าง0ถึง20รถยนต์ A มีความเร่งเฉลี่ยมากกว่ารถ B T
ที่อยู่ระหว่าง0ถึง20ความเร่งเฉลี่ยความเร่งเฉลี่ยสูตรว่าอะไรอันนี้มาทวน A average คือจุดปลายความเร็วจุดปลายลบความเร็วจุดต้นหารด้วยเดลต้า t เนาะเพราะฉะนั้นที่จุด A เนี่ยความเร่งของรถยนต์ A เราก็เอาจุดปลายลบจุดต้นหารด้วยเดลต้า t ความเร็วที่จุดปลาย0ถึง20ก็คือ v 20v ที่ t เท่า20ลบ v ที่0หารด้วยช่วงเวลาช่วงนี้ก็คือ20เนาะ v ที่จุด20เป็นเท่าไหร่ t 20เป็น40 v ที่จุด0เป็น0เนาะเพราะฉะนั้นก็เป็น40ลบ0หาร20ออกมาได้เป็น2เมตรต่อวินาทีกัน2ทีนี้มาดูความเร่งของรถ b บ้างความเร่งรถ b ก็คือเอาความเร็วปลายของ b บ้าง v 20ลบ v 0หาร20ความเร็วปลาย20ก็คือจุดนี้เนาะ30ความเร็วต้นเป็น0 30ลบ0หาร20ออกมาได้เป็น 1.5 เมตรต่อวินาทีทั้ง2เนาะเพราะฉะนั้นแล้วความเร่งของ A มีความเร่งเฉลี่ย A มากกว่าความเร่งเฉลี่ย B เพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคือข้อขอไข่ขอควายครับก็คือตอบข้อ2นั่นเองข้อ89ก็คือข้อนี้ไม่มีอะไรก็คือทำตามปกตินะรู้นิยามว่าความเร่งเฉลี่ยคือจุดความเร็วปลายและความเร็วต้นระยะทางคือพื้นที่ใต้กราฟ VT ความเร่งก็ดูจากความชันนั่นเองเขาเช็คนะความรู้แค่นี้นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาจ้ะเนี่ยสมุดมีอยู่นี่เจอแล้วมีเจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอโมงสัก10โมงถึงเที่ยงเลยนะป้าอืมกำลังดีเลย2ชั่วโมง4ผ่อนคลายเฮ้ยกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School อืมแอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปใหม่มากเลยอ่ะกดตรงนี้ก่อนนะอ๋อโอเคห้าวิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย